ไม่ต้องถ่ายพูดอย่างเงี้ยไม่ต้องถ่ายไม่ต้องเอามาลงเข้ากับถ่ายได้ไม่น่ากินเลยเราแก่แล้วไงคุณน้าคุณน้าเฮ้ยอร่อยอ่ะมันแก่ถั่วคุณน่ะอร่อยอ่ะเอลันรับมันอยู่ไหนนะน้ำมันอยู่ริมนี้ได้เหรอแวะมาอุดหนุนคุณป้าหน่อยนะสวัสดีค่ะชูเนตวันนี้ที่ฉันจะพามากินของเด็ดของอร่อยเอ้ยอร่อยหรือเปล่าไม่รู้เพราะยังไม่ได้กินของที่ชูเนตเขาฮิตกันเราก็เลยแบบเอ้ยอยากจะกินอยากจะชิมมากแล้วก็อยากจะแบบพาไปร้านใหม่ๆด้วยที่เอ็นนี่เขาแนะนำเพราะว่านางเป็นเด็กสยามกรุ๊ปอะไรเปิดใหม่คือไม่พลาดเขาแน่นอนเขาจะรู้ดีเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนเนาะมีร้านที่เอ็นนี่แนะนำอยู่ว่าอยากจะไปคือสยามอ่ะต้องบอกว่ามันเปลี่ยนทุกหนึ่งเดือนมันมีอะไรแบบเหมือนใหม่ๆมาตลอดเพราะว่าเอ็นนี่อ่ะเขาทำร้านทำเล็บอยู่ที่สยามเพราะฉะนั้นอ่ะเขาจะเข้ามาเกือบทุกวันแล้วเขาก็จะรู้ว่าอ้าวร้านนี้เปิดได้แค่เดือนเดียวไปแล้วหรออ้าวร้านนี้เปิดใหม่เอ็นนี่จะเป็นคนแบบอัปเดตให้ฟังตลอดว่าพี่โฟมีร้านเอ็นนี่มีเอ็นนี่นี่ไปกินกันไหมไปดูกันไหมไปเล่นกันไหมอันนี้คือเด็กสยามตัวจริงในวัยกลางคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะไปร้านไหนร้านแรกก็เดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะคะซึ่งตอนนี้เรื่องกินเรื่องอะไรเป็นเรื่องดราม่ามากๆถ้าเกิดเขาบอกว่าอะไรปะถ้าเกิดสมมติเรากินเราไม่อร่อยไม่ต้องถ่ายพูดอย่างเงี้ยไม่ต้องถ่ายไม่ต้องเอามาลงถ้าไม่อร่อยเราจะพูดว่าเราก็จะหันมองหน้ากันแล้วเราก็ปิดคลิปไปเลยเราไม่พูดอะไรแต่ถ้าเกิดอร่อยเมื่อไหร่ชาวเน็ตจะต้องรู้ดีว่าอาการฉันอะออกแน่นอนความเวอร์ถูกไหมก็ต้องติดตามแต่ว่าอันเนี้ยร้านที่เอ็นนี่จะพาไปมันน่ารักดีเราจะเริ่มจากร้านนี้ร้านแรกร้านนี้หรออันนี้ไม่ใช่อันนี้คือไอติมแล้วก็ให้เราวาดหน้าตามันเองอ๋อหรอใช่ทีมเด็กคือวาดหน้าตาไปละที่วาดหน้าตาค่ะเป็นแบบตอนนี้รู้เลยว่าที่เอ็นนี่มาสั่งนะเพราะว่าอยากจะวาดต้องให้เขาแนะนำที่สุดค่ะเอ็นนี่แน่เลยใช่ค่ะใช่ไหมคะเป็นสามตัวนี้อันนี้จะเน้นคอนเทนต์ถ่ายรูปน่ารักอ๋อนี่แต่ว่าน้องจะไหลไวจะเสริมด้วยให้เน้นถ่ายรูปไม่เน้นกินใช่ไหมคะอ๋อเน้นกินด้วยงั้นเรามาแบ่งกันเนาะเพราะเดี๋ยวเราต้องกินหลายร้านเราน่าจะไม่ไหวหรืออยากได้อันเนี้ยตัวนี้ก็ขายดีนะคะแต่ตัวนี้วาดรูปไม่ได้วาดได้ค่ะวาดได้เหมือนสามตัวนี้วาดได้หมดเลยอ๋อวาดได้หมดเลยแต่เอ็นนี่ชอบอันนี้กูรู้เลยเอาถ่ายรูปงั้นเอาอันนี้ค่ะใช่ค่ะลูกค้าเลือกมาเลยแปพอเรามาเลือกตรงนี้ใส่จริงๆเขามีเยอะนะคะชาวเน็ตน้ำเขาก็มีนะแล้วก็มาเลือกรสชาติไอติมตรงนี้ว้ายเราชิมได้ไหมล่ะขอชิมได้ไหมคะอันนี้ใหม่ดีให้อันนี้กินอยากชิมองุ่นองุ่นใส่มัสคาร์ดนะคะว่าแล้วว่ามันแปลกมีโยเกิร์ตอ๋อไม่กินโยเกิร์ตใช่ไหมมีอันไหนที่ไม่มีโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ใส่โยเกิร์ตไหมคะขอเป็นสตรอเบอรี่ได้ไหมสตรอเบอรี่แต่ความลิ้นพวกเราอะไรที่มันแปลกใหม่มันก็เข้าไม่ถึงอยู่แล้วเดี๋ยวเอานั่นแหละค่ะคือพี่โบไม่กินโยเกิร์ตเพราะว่าสิวขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ชอบด้วยรสชาติอ่ะมันกินไม่ได้แต่ว่าเยน่าน่ะอร่อยนะเหมือนปีโป้สีเขียวเลยอ่ะร้านชื่อว่าชื่นใจนะจ๊ะอยู่ตรงสยามสแควร์วันซอย7นี่ว่าเนี่ยมุมถ่ายรูปของพวกเราเห็นยังก็อันนี้179บาทนะคะเดี๋ยวรอน้องเขาทำแล้วก็มาดูว่าไอ้นี่เขาจะวาดรูปอะไรนะไปวาดหน้าไปเอ็นนี่วาดหน้าหน่อยมาวาดตรงนี้ไหมอ่ะวาดโอ้ยอ่ะคนใช้ปากกาเยอะไปนิดนึงนะคะหมึกไม่ค่อยออกอ่ะลองดูถ้าเกิดวาดสวยก็ตามไปที่ฮัลโหลโตเกียวแต่ถ้าเกิดวาดไม่สวยก็ต้องพักก่อนวันนี้น่ากลัวอยู่นะฮาโลวีนมาอยู่นะโอ้โหเขาวาดขนตาด้วยมันไม่ติดเอ็นนี่มันโจ๊กเกอร์เลยหรอเออแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่ให้ร้องไห้นี่คิวร้องไห้ด้วยชีวิตมันเลยโซแซดอันนี้เอาออกมาก่อนนะอย่ามันจะตกเอองั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงแต่เราจีไม่ตามมามีแค่ไอติมหรือว่าเรากัดนี่เลยเราขอกัดเลยไอติมอร่อยมันเป็นผลไม้จริงๆใช่ป่ะไอติมอร่อยคือเยโมจิอะเยโมจิก็คือเยโมจิเก็ตป่ะ
มันก็คือโมจิแบบแป้งหนึบหนับแต่นี่รวมๆนี่คิดว่าโอเคนะเพราะว่าไอติมมันอร่อยอะไรนะขอโทษเอาเข้าไปเลยเดี๋ยวเข้าไปเลยมันก็เข้ากันนะใช่คิดว่าอร่อยนะแป้งเขานุ่มอ่ะใช่ๆนอแป้งโมจิเขานุ่มแล้วมันก็หนึบหนึบแล้วมันก็เข้ากับถ่ายได้ไม่น่ากินหรือพูดมึงดูหน้าน้องดิอันนี้ฉันว่าอร่อยไปร้านนี้ผ่านแล้วดูดิในไอติมมันมีนี่ด้วยนะเหมือนเจลลี่นิดนึงเอ้ยอันนี้ส่วนตัวคิดว่าจะกินอีกถ้ามีโอกาสผ่านไปแล้ว1ร้านอันนี้ส่วนตัวว่าไอติมอร่อยไอติมสตรอเบอรี่นะที่เรากินนะแล้วก็สตรอเบอรี่ที่เขาท็อปให้มาข้างบนน่ะก็เป็นสตรอเบอรี่ที่แบบว่าดีอ่ะตอนนี้ที่โอเคอ่ะร้านต่อไปร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตึกศูนย์หนังสือจุฬานะนี่ร้านนี้โอ้ยใครสาวกน้องหมานี่คือน้องหมาพันอะไรคะชิบะหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราไปกินกันดูดีนะเพิ่งเปิดเลยเอ้ยปิดแล้วก็เขาเขียนว่า sorry อ่ะเขาปิด6 โมงอดเลยอ่ะชาวเน็ตเรามูจะไปกินไอติมนั้นกันอ่ะเขาเก็บบินแล้วน่ะใครมีโอกาสมากินก็มาชิมแทนหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ walk week ที่จะถ่ายไปเรื่อยไปเปื่อยถ่ายหลายวันอะไรอย่างงี้ไม่ได้เอาซึมเลยทีนี้มีจะไปไหนเลยซึมเลยยังไงอ่ะเขาแถมล่มได้หรอมันเป็นไก่แบบต้องยืนไม่มีโต๊ะนั่งเฮ้ยอุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะมาม่าหรอข้างล่างมาม่าแล้วก็มีไก่ว้าวน่าจะเผ็ดก็ลองดูซิมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่าตายดำมากเย่พวกเนี้ยเพิ่งจะมาใหม่แน่นอนแต่อะไรที่รูปใหญ่สุดมันก็จะต้องเป็นอันนั้นเราเอาเป็นดำๆแต่ว่าเป็นใส่นี้ไหมล่ะตามทฤษฎีพี่คืออะไรใหญ่สุดเขาต้องการให้เราสั่งอันนั้นมันเป็นจุดดึงสายตาเดี๋ยวเราจะลองสั่งอันนี้ดูแต่ว่าเป็นเวอร์ชันอันนี้เพราะว่านี้เยอะไปกินไม่หมดไปลุยกันเอ๊ะบอกว่าร้านนี้ของใครนะไปอุ่นเยอะให้เรามามั่วสุมกันที่ไม่ได้เจอกันเลยดำจัดเลยซอสอะไรไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นน้ำอันชันมะนาวใช่มะนาวก็โอเคอ่ะไม่ได้หวานมากเอากินเลยแล้วเหรอดูดไปแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นเขาก็มีนี่นะเป็นลาวรสชาติแล้วเราแกงแต่ดำๆกันก่อนนะว่ามันเป็นยังไงหวานนี่เพราะว่าเราจะต้องกินตรงกันหน้าตามันจะต้องระทึกเข้าใจแล้วอร่อยนะเข้าใจแล้วทำไมเด็กชอบสมัยก่อนเราก็ชอบนั่งกินลาม่าอย่างนี้แหละเส้นก็มีรสชาติแบบเผ็ดๆอ่ะเราก็แยกไก่อ่ะไก่พี่โบเอาไก่ดูสิไก่ก็จะเป็นแบบหวานไก่ทอดแล้วก็มีซอสหวานนี่สุดเลยว่าไม่อร่อยเลยนะเป็นได้แล้วแบบเขาเน้นแบบกินเร็วๆอ่ะเพราะว่ามันแบบยืนกินยืนกินเหมือนร้านญี่ปุ่นยืนกินไปเลยนึงแต่ว่าเขาก็เขียนมานะว่ากล่องนึงอ่ะกล่องแบบนี้เขาจะให้ไก่3ชิ้นกล่องเท่าไหร่189กล่อง189น้ำ59 บาทที่คิดว่าถ้าเกิดสมมติเขามีแบบเป็นโต๊ะนั่งกินจริงจังน่าจะมีคนเยอะกว่านะพี่ว่ามีคนเยอะแน่เลยก็อาจจะไม่ใช่สไตล์เราถ้าเกิดให้มากินอีกอ่ะก็อยากกินจริงนะแต่ต้องมายืนอย่างเงี้ยเราจะซื้อกลับบ้านเราแก่แล้วไงคุณน้าค่ะคุณน้าคือเราจะมายืนแบบมันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าอะไรคุณน้าเมื่อยไงคุณอร่อยมาอีกร้านนึงแล้วเอ็นนี่แนะนำกูอีกแล้วกลับมาที่ไอติมเอ็นนี่บอกว่าก่อนหน้านี้คนต่อไปถึงไหนเนี่ยวนตรงเนี้ยเป็นมือเลยตรงนี้วนตรงนี้25 รอบแต่วันนี้เราเดินเดินผ่านเราไม่มีคิวเราก็กินสิคะไปค่ะเราไปกินเจลาโต้เราก็กินได้เพราะมันไม่มีนมรสชาติเลยขายดีสุดนะคะขอชิมหน่อยได้ไหมคะ
ตาชิโออะอร่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะกินพิซซ่าโอแล้วคลุกกับพิซซ่าชิโออีกมือมันจะเกินต้านนะหรือให้เขาแนะนำมาเลยให้เขาเลือกมาเลยพิซซ่าชิโอกับพิซซ่าชิโอก็คือสุดเลยเอาไหมล่ะได้ค่ะใครเคยกินแล้วบ้างใครเคยกินแล้วเมนบอกหน่อยเพราะนี่ยังไม่เคยกินแล้วก็ยังไม่ได้กินเลยตอนนี้คือไม่กินน้อยแล้วแม่เดี๋ยวมือกูเปิดแล้วเนี่ยจะไปหาที่นั่งกินวายเตะโอ้โหเต็มไปหมดเลยมึงก็จะหาที่นั่งกินแล้วก็หัวโตเต็มไปหมดเลยคุณน้ามาแล้วจ้าเปลี่ยนรูปทรงหน่อยน่ากินนะน่ากินมากเลยนี่ส่วนตัวคิดว่าน่ากินนะเราเป็นคนชอบกินพิซซ่าชิโอเลยอ่ะไอติมพิซซ่าชิโอผงโรยพิซซ่าชิโอวิปครีมพิซซ่าชิโอหืมใช่อันนี้ไม่กินหรอเหมือนนั่งกินถั่วเนาะเฮ้ยอร่อยอ่ะนั่งแกะถั่วกินอ่ะอร่อยอ่ะตายละคนที่เลือกพิซซ่าชิโอจัดจัดก็คือชอบมากแน่นอนนี่กับแม่โยชอบมากชอบเยอะเลยอร่อยอ่ะ219บาทแต่คิดว่าเป็น219บาทที่อร่อยอ่ะวันนี้อร่อยอย่างนี้ชอบจริงๆเนี่ยคือแล้วทำไมร้านเขาดังเพราะเขาไม่งงไปถั่วนี่เลยอ่ะใช่เขาให้แบบคลุกแบบจุบๆเยอะๆเลยอ่ะใครมีโอกาสก็มากินเยนี่นะไอติมพิซซ่าโอแล้วก็โรยผงพิซซ่าโอนะตามนั้นค่ะเดินกินจนมืดจนค่ำก็ยังไม่หยุดกินก็กินต่อไปอันนี้กำลังจะหาน้ำกินอยู่นะชาวเน็ตเพราะว่าเดินไปเดินมาแล้วเหนื่อยแล้วก็หิวน้ำงั้นเดี๋ยวเราอ่ะจะมีร้านนึงที่เราอยากกินกันเอ้ร้านลับมันอยู่ไหนนะน้ำมันอยู่ตรงนี้ไม่เหรออ๋อแล้วคุณป้าอยู่ไกลนะอ่ะชาวเน็ตหรืออยากจะให้เราจะพาไปร้านหนึ่งมันรับแน่นอนไม่มีใครรู้จักเลยต้องเป็นเด็กสยามตัวจริงเท่านั้นก็คือเอ็นนี่ใช่ก็คือจะบอกว่าเราสองคนอ่ะเคยไปกินน้ำร้านนี้กันมาแล้วเอ็นนี่ก็บอกว่าเอ๊ะคุ้นๆเหมือนเคยมาแล้วเอ็นนี่ก็บอกเอ้ยเอ็นนี่เคยมาแล้วรอบนึงอ่ะแล้วเราก็เอาหล่อแล้วมันอร่อยป่ะเอ็นนี่บอกจำไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้าไปกินอีกรอบนึงพอเข้าไปกินอีกรอบนึงเท่านั้นแหละมีลูกค้า2คนนะกูกับเอ็นนี่นี่แหละก็ว่าทำไมคุณป้าเขาแบบเหมือนทำนานจังอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยว่าคุยแบบนานดีอ่ะแล้วพอผ่านไปแป๊บนึงเฮ้ยคุณป้าบอกว่ารอแป๊บนึงนะหนูจำสูตรพอดีป้าจำสูตรไม่ได้แต่สูตรเอาเข้าจากเมืองนอกมั้ยทุกอย่างเขาบอกว่าเป็นแบบนำเข้าจากเมืองนอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เห็นใจแล้วคุณป้าอยู่หลานคนเดียวด้วยใช่กูกับไอ้นี่2แก้วก็คือปาไปเลย20นาทีได้เขาบอกว่าเอาอันนี้แทนได้ไหมให้เราเปลี่ยนเมนูใช่แล้วแต่ใช่ตอนแรกเราเหมือนเราสั่งอะไรไปสักอย่างนึงแล้วคุณป้าเขาก็แบบหายหาตำราเขาหายไปสักพักนึงเลยเว้ยไปหาสูตรไปเปิดสมุดเปิดเลยแล้วมันหาไม่เจออ่ะเขาก็เลยแบบเดินมาหาเราว่าเอาตัวอื่นได้ไหมอันนั้นจำสูตรไม่ได้แล้วตัวอื่นก็อร่อยเหมือนกันนะก็เป็นสูตรที่นำเข้ามาเหมือนกันแล้วเราสองคนก็ช่างมันเลยตามเลยคุณป้าอยากให้เรากินอะไรบอกมาเลยค่ะเราจะกินแล้วเราก็กินทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาคือเขาน่ารักนะแกน่ารักเราก็เลยจะไปหาแกอีกวันนี้ดูว่าวันนี้จะจำสูตรได้ไหมจำสูตรได้ไหมไม่เท่าไหร่จำพวกเราได้ไหมจำไม่ได้เพราะเอ็นนี่ก็เคยมาแล้วครั้งนึงเอ็นนี่ถามเหมือนเดิมใช่พูดคำเดิมว่าคุณป้าขายโคมไฟเหรอหรือขายอะไรนะใช่ใช่ก็ให้ไปร้านโคมไฟบอกว่าคุณป้าขายโคมไฟหรือเปล่าเขาบอกว่ารู้ได้ไงอ่ะเอ็นนี่ก็บอกหนูเคยมาแล้วแล้วหนูก็มาถามป้าแบบนี้อ๋อเหรอดีป้าความจำไม่ค่อยดีมีหน้าจำสูตรไม่ได้เลยใครลูกหลานมาอยู่เป็นเพื่อนป้าเลยเด้อระหว่างที่เราดูดน้ำอยู่ในร้านคุณป้าไปมาคุณป้าก็จะบอกว่าเอาโคมไฟไหมเอากระจกไปนี่ไหมเป็นกระจกสีแต่งบ้านก็คือขายของในนั้นไปด้วยเลยพูดมาขนาดนี้กูก็อยากเห็นป้ากันแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปวาร์ปที่ร้านป้ากันเลยดีกว่าป้าอยู่ตรงไหนใช่หรอเดี๋ยวไปดูก่อนอ่ะชี้เป้าให้ชาวเน็ตเข้าไปซอยซาบีน่าซอยซาบีน่านะซอยตรงนี้นะเฮ้ยวันนี้มันรันอะไรเนี่ย สิ้นเดือนคนเขาจะต้องไปเที่ยวกันหรือผิดกิจการหรอโอ้โห ใช่หรอเนี่ยร้านลับเอ็นนี่นะโอ้พูดมาตั้งนานเสียดายอ่ะเอาใครที่มาสยามอ่ะแวะมาอุดหนุนคุณป้าหน่อยนะใช่หรอบ้าหมดแล้วใช่หรอเจ๊งหรอโอ้ my god คุณป้าไปเลยร้านลับ
บอกแล้วสยามอ่ะคือถ้าเราคุยกันอาทิตย์เนี้ยได้ออกไปอ่ะไม่รู้ร้านที่เราไปกินมันจะยังอยู่เปล่าเออมันคือแบบเก่าไปใหม่มาตลอดเวลาเลยที่เนี้ยโอ้โหแล้วเกิดไปซะเยอะคนต้องอยากเห็นแน่นอนว่ามันยังไงก็มีร้านนึงนั้นแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเปิดหรอเปิดก็น่าสนใจนะไอ้นี่บอกว่าเออเดี๋ยวเขาไปดูก่อนมันเห็นมีคนอยู่ในร้านแล้วไอ้นี่เดินเข้าไปแล้วมันเขียนว่าอะไรป้ายกิจการหาวอนแต่อยากเข้ามานั่งเล่นได้ก็เข้ามาแล้วก็มีคนเข้ามาจริงอ่ะมึงเขาปิดกิจการแต่ว่าในร้านอ่ะเขาเปิดแอร์เปิดไฟเปิดทุกอย่างให้คนเข้าไปนั่งเล่นได้เว้ยไอ้นี่ชอบร้านเนี้ยเคยกิน2รอบ3รอบเหมือนเป็นแบบอารมณ์สลิปปี้เลยอย่างนี้เคยมากินตอนที่มันเป็นแบบเป็นคาเฟ่เป็นอะไรมีถ้วยให้ชิมโอ้โหรสชาติมันเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูจะเอาองุ่นองุ่นอย่างเดียวผสมได้ผสมได้เยอะแล้วกวนเต้ากูกินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะจ่ายเงินแล้วให้ของมาให้แก้วมาใช่ปะมี L กับ XL แล้วพวกหมี่นี่อันนี้จะเป็น XL เหมือนกันครับอ๋อนี่คือ XL นี่คือ L ผสมกี่รสชาติได้นะครับไอ้นี่เอาไหมหรือกินด้วยกันก็ได้นะคนที่กินไม่หมดหรอกเอารถเดียวเลยเหรอกลัวกินไม่ได้ไงยิ่งแก้กันถือกินสะอาดหนึ่งก็ได้เอาสตรอเบอร์รี่นี่ก่อนอันนี้อะไรเหรอสตรอเบอร์รี่แชมเปญนะแชมเปญอันนี้เก๋อะไรเหรอสตรอเบอร์รี่แดดได้อร่อยโอเคอร่อยน้ำของเราที่นี่เขามีนี่ด้วยนะเป็นโปรโมชั่นนักศึกษาจะลด 20% ซึ่งนักศึกษานี่ไม่ต้องโชว์บัตรนะเขาดูจากหน้าเขาดูหน้าเลยเพราะว่าถ้าเกิดหน้าตาเด็กน่ารักอ่ะเขาก็ลดเลยซึ่งว่าเราสองคนได้ลด 20% ค่ะเพราะเขาคิดว่าเฮ้ยอยู่ปีหนึ่งคุณนะเขาบอกว่านึกว่าอยู่ปีหนึ่งก็เลยลดให้แล้วก็ให้พี่โป้ด้วยนี่คุ้มนะที่ไปทำหน้ามาได้ลด 20% ถ้าใครอยากวัยรุ่นก็ต้องมาร้านนี้ร้านที่เราพาไปอ่ะแถวกลางอ่ะร้านวัยรุ่นนึงทั้งหมดเนาะอ่ะเข้ามาร้านนี้ป่ะเพราะปกติร้านเนี้ยแต่ตอนนี้เด็กปิดเทอมเนาะถ้าเด็กไม่ปิดเทอมเด็กจะชุดนักเรียนอ่ะจะออกไปทำงานเยอะมากเนาะตอนเย็นอ่ะถ้าเกิดจะเป็นแหล่งแบบเหมือนสมัยก่อนที่สมมติเราเรียนมีล้วนใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้เจอชายล้วนที่ไหนอ่ะเขาก็จะเหมือนมาเจอกันที่นี่เพราะว่าเด็กผู้หญิงใช่ไหมเชิงน้ำอะไรอยู่นะใช่ป่ะชายเขาก็จะมาดูผู้หญิงก็จะมารวมกันวันธรรมดาเจอดิฉันได้ที่นี่นะคะไปเด็กไปเลยก็ไหมไอเด็กผู้ชายมาดูเด็กผู้หญิงนี้ดูมาดูเด็กผู้ชายทีนี้ไหมคะที่มาดูเด็กตายแล้วร้านนี้ก็ออกไปถึงหน้าร้านเลยน้องเด็กก็จะออกเต็มหน้าร้านหน้าหลักคนนั้นน่ะเป็นขาพูดจาน่ารักใจดีมากเลยเพราะว่าเขาต้องรับมือเด็กเด็กสัญญากับฉันว่าร้านนี้คือร้านสุดท้ายสัญญากับตัวเองอันนี้เป็นร้านเส้นสดราเมงเส้นสดนะเราจะเข้าไปอีทกันเนี่ยไอ้นี่เอาแผ่นอย่างนี้ดิกินยากดิป่ะเข้าไปกินกันนี่จ้าเหมือนเดิมอะไรที่อยู่หน้าแรกๆใหญ่ๆโอ้มีพวกอันนี้ด้วยนะซูชิซาซูมิก็มีแต่วันนี้เราตั้งใจจะมากินอุด้งเส้นสดเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกจากแถวๆนี้เนี่ยแหละอืมโอ้น่ากินหลายอย่างเลยอุ้ยน่าอีทมากชาวเน็ตตายฮะดูชามนึงดิต้องดูอะไรช้อนมีแต่ข้าวมันคุณเล่นผู้จีนกินคนเดียวอ่ะอุ้ยอันนี้เขาให้กินในครอบครัวเปล่าเนี่ยคือใหญ่มากเมื่อกี้แบบมาเสิร์ฟตกใจเลยอ่ะนี่คือแบบใหญ่มากนะเฮ้นี่ยกชามหน่อยนี่อย่าเรียกว่าชามกะละมังเครียดเลยว่ากินยังไงให้หมดอีกอันนึงอาจจะไม่ใหญ่มากก็ได้อันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของเขาก็อาจจะใหญ่นิดนึงอั
ันนี้ก็เป็นแบบเส้นใหญ่นะคะใหญ่มากทุกอย่างชามใหญ่มากขอเตือนว่าใครมากินกัน2คนให้สั่งชามเดียวพอนะเพราะว่าจะกินไม่หมดเรานึกว่าชามไม่ใหญ่มากเราก็เลยแบบอยากสั่งมาลองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ลองดูอ่ะให้เอ็นนี่ชิมก่อนค่ะเอ็นนี่ชิมก่อนอร่อยก็งงว่าอร่อยได้ไงไม่อร่อยว่ะก็ทั้งอร่อยปกติอะเอ็นนี่กินอะไรอะเฉยๆกับทุกอย่างเลยคือกินได้แต่ก็จะไม่มีการกินการหรือว่าเฮ้ยอร่อยชอบมากไม่มีอันนี้ร้านแรกเลยที่นางพูดแบบนี้อร่อยเลยใช่ไหมใช่รสชาติดีอะมันนัวแต่ว่าไม่เลี่ยนใช่นี่ไม่เคยกินกูดองแบบเย็นเส้นสดเย็นก่อนค่ะปกติจะแอนตี้ของเย็นอะจะแบบกลัวงั้นอันเนี้ยต้องสั่งแล้วถ้าใครมาซิกเนเจอร์ของอันนี้แบบแรกที่แบบเลือกเส้นอะตกใจเหมือนกันดีมากเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดเลยแต่ว่าถ้าอยู่ที่จริงๆมันต้องใส่นี้เนาะใช่เอาอันเนี้ยใส่ที่นี่ใส่หรือใส่เลยเป็นแค่ของใส่อันนี้เป็นไก่ทอดที่สั่งเส้นใส่ไปหมดไม่ได้เกลือแม่แบบอะไรเส้นลอยสมและที่มันอยู่พิซซ่าใช่ไหมมาเหอะกินเหอะมันมีรสชาติไหมแผ่นอ่ะไม่มีแต่พอมาอยู่กับในน้ำเนี่ยเกลี่ยกับทอดอร่อยเลยเส้นเดียวเท่านั้นแหละรู้เรื่องเอาไก่ไปนะอร่อยดีหน้าตาดูแล้วไม่อร่อยแต่มันอร่อยคือปกติเคยกินพวกแบบโซบะเย็นป่ะตามร้านอาหารญี่ปุ่นอ่ะอ๋อไม่กินเลยไม่ชอบกินของเย็นไม่ชอบถ้ามันมีอะไรเย็นๆจะรู้สึกว่ามันแปลกอันนี้อร่อยอันนี้ชอบอันนี้มากกว่าแต่ว่าเส้นมันไม่เส้นมันเขาเรียกอะไรมันไม่ได้รู้สึกว่ากลิ่นแป้งอ่ะสมมติเรากินเส้นใหญ่บ้านเราก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่บ้านเราเราจะรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นแป้งเรากินแป้งใช่ป่ะแต่อันนี้มันไม่รู้สึกเลยเนาะอันนี้รู้สึกว่าอร่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกจริงๆให้ชอบก็ชอบนี้มากกว่าเพราะมันมีรสชาติที่ว้าวดีอ่ะอันนี้อาจจะเป็นแบบที่เราเคยกินมาอยู่แล้วพวกแบบเนี้ยพวกแบบอุด้งเส้นสดหรือว่าแบบราเมงเส้นสดแต่อร่อยแล้วคนอื่นเขากินคนละชามเลยหรอมีใครแบ่งกันบ้างไหมเฮ้ยคนละชามหมดเลยเหรอแต่อร่อยนะโชเนตไม่ผิดหวังร้านนี้ตามมาเถอะพาเพื่อนมาอย่ามากินคนเดียวนะพาเพื่อนมาแล้วมากินเมนูเนี้ยไอ้799เนี่ยอะไรเนี่ยมากินเถอะแล้วหาดกันแล้วสั่งได้หลายอย่างอร่อยเราก็เลยบอกว่าเรายังไม่ได้ด่าเขาอ่ะเขาไม่ด่าเราหรอกแต่ถ้าเราด่าเขาเมื่อไหร่เขาด่าเราแน่ถ้าเทปนี้ออกไปไม่รู้ว่าเทปว่ะเทปว่ะเก่ามากเลยนี่คลิปดีกว่าคลิปไอ้นี่ยังชิมไม่หยุดเลยจริงๆเขาก็หายอยู่แบบจะน่าเกลียดเราต้องซื้อ